สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากฮะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าท่านดูรายการของเราในวันนี้ถือว่าท่านได้ประโยชน์แบบมหาศาลมากครับรายการเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการรับประทานและของอร่อยแต่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกครับครับทำไมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะพาท่านออกไปเที่ยวนอกประเทศไทยพาท่านไปพบกับอาหารที่อร่อยระดับมิชลินพาไปพบกับสถานที่ที่ท่านนึกไม่ถึงว่ามันมีครับหมาเก๊าครับเราไปหมาเก๊ากันอันนี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณการท่องเที่ยวหมาเก๊าประจำประเทศไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาบอกเราว่าหมาเก๊ามีอะไรน่าสนใจบ้างอาหารการกินที่ว่าสุดยอดจริงที่คนไทยไม่รู้จักครับมันยังมีหลายอย่างเพราะคนไทยรู้จักไม่กี่อย่างแต่ที่นี่เป็นสตรีทฟู้ดแบบยุคใหม่ทั้งเซลฟี่ทั้งอร่อยและออริจินอลทุกอย่างถูกต้องแล้วไปก็ไม่ได้ลำบากเลยไปนี่แค่หลับตาแล้วลืมตาเจอเลยถึงเลยเรา4คนครับพอเขาบอกมาอย่างนี้การท่องเที่ยวมาเขาบอกว่าเราก็ดีใจมากเราไปกันเลยจับฉลากสิเราก็จับฉลากกันเลยนะผมมาจับคนแรกเลยเป็นไงวืดวืดไปวืดคนที่2วืดตามเขาเลยครับแล้วผมเจ้าของรายการวืดนี่ได้ไปขอโทษนะครับลาปากตกอยู่กับอารามบอยครับเพราะฉะนั้นเราจะไปหมาเก๊ากันไปดูว่าอะไรที่มันแตกต่างและอะไรที่มันวิเศษบ้างๆเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับเมืองของเขาความน่าเที่ยวน่าอยู่ของเขาไปหมาเก๊าครับป้าโอ้โหนี่ฮะดูดิอาบอกเลยนะครับเมื่อเดียวหลับตาลืมตาถึงเลยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูหมาเก๊าในมุมใหม่นะมุมใหม่เลยนะ2ชั่วโมงก็ถึงสนามบินใหม่นี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่มากอุ๊ยแต่นี่ไปกี่วันฮะเนี่ยไปเป็นเดือนเลยเหรอฮะกระเป๋าขนาดนั้นน่ะคือเอาของต้องเอาของฝากคุณอาด้วยแล้วบรรยากาศนี่นะสะพานยาวๆข้อดีของมาเก๊าคือสนามบินอยู่ติดเมืองเพราะฉะนั้นแบบนั่งรถเพียงแค่10นาทีเราก็จะถึงกลางเมืองนี่ไปไหนครับคุณโก้มาต้องกินเลยครับผมโอ้มากินเลยถ่ายรูปแต่ว่าเราไปกินในย่านนี้ครับโบสถ์เซนต์พอลนี่ฮะแล้วเป็นโบสถ์ที่ในสมัยก่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศโปรตุเกสมาประมาณเกือบ400ปีเพราะฉะนั้นกลิ่นอายมันจึงกลายเป็นแบบสไตล์ของตะวันตกแต่โบสถ์นี้ไม่ได้ถูกระเบิดไม่ได้อะไรนะครับเกิดจากการไฟไหม้แล้วเหลืออยู่ข้างหน้าเหลือแผงเนี่ยเหลือแผงเอาไว้อีกด้านนึงก็ดามเหล็กแล้วนะครับเกือบจะล้มแล้วต้องรีบไปนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดนึงนะที่เวลาคุณมาแล้วคุณจะต้องมาแล้วมาถ่ายรูปตรงนี้ให้ได้เพราะด้านหน้าก็จะเป็นย่านนึงเลยคนทั่วไปไม่รู้เรื่องท่านผู้ชมถ่ายแต่ด้านหน้าอย่างนี้อย่างเดียวแต่ว่าการท่องเที่ยวหมาเก๊าประจำประเทศไทยบอกว่าเรามีมุมสวยๆเดินมานี่นี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมถ้าเกิดไปต้องถ่ายมุมนี้นี่เป็นมุมใหม่ที่เท่มากนี่ในอินสตาแกรมตอนนี้วัยรุ่นทั่วโลกไปต้องถ่ายมุมนี้และมุมนี้ด้วยครับนี่อันนี้ถัดมาด้านข้างถัดมาด้านข้างของตัวซากบดนิดนึงนะครับนี่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 อย่างเท่เลยเห็นเลยเท่มากเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมีเต็มเพียบแต่ว่าเรื่องของกินสำคัญมากนี่เราไปที่ไหนกันครับยังอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เซนต์พอลครับมีถนนเล็กๆอยู่นะฮะแล้วก็มีอาหารการกินเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะที่คุณก็กำลังพาไปนั่นก็คือร้านนี้คือซาลาเปาอบโอ่งใช่ไหมเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมมิชลินไกด์นะซาลาเปาอบโอ่งอันนี้ได้มิชลินครับแล้วก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยสดๆให้เห็นกันอย่างนี้เลยแล้วขอให้หนูไปแคะด้วยนะเดี๋ยวดูนะอ๋อเหรอคุณแคะได้ด้วยเหรอไปแคะด้วยครับอ๋อเรื่องแคะคุณถนัดไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องส่วนสูงไม่ใช่เรื่องส่วนสูงไม่มีปัญหาเพราะคนแคะก็ต้องแคะอยู่แล้วหนูเลือกอร่อยเป็นยังไงเลือกแต่ละอันนี่ฮะเลือกไปให้อาไม่ใช่อร่อยไหมอร่อยมากข้างในนะเป็นหมูนุ่มๆแล้วก็มีต้นหอมเหรอขนมปังเขาวิเศษสุดผมจะบอกให้แล้วเขาใช้แทนที่ว่ากินซาลาเปาอบโอ่งไปแล้วจะอิ่มเปล่าเลยครับเดินต่อครับมาไทยป้าฟู้ดสตรีทเขาเรียกว่าไทยป้าฟู้ดสตรีทอันนี้เป็นอันนึงที่อยากจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่การท่องเที่ยวมาก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องไปของมิชลินไกด์เยอะมากร้านนี้คือที่เป็นบะหมี่แล้วก็มาลวกสำหรับแบบสดๆกินเลยถูกไหมนี่คือย่านโจ๊กปูคือย่านไต้หวันเนี่ยจะเป็นทั้งย่านอาหารจีนอาหารมาเก๊าอาหารโปรตุเกสและอาหารผสมวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมีทั้งไชนีสโปรตุเกสมีอะไรหมดเลยมันเป็นเกาะที่มันค่อนข้างจะเป็นวัฒนธรรมนี่คุณกินอะไรกันนี่อร่อยขนาดนั้นโอ้โหมีเนื้อตุ๋นมีบะหมี่มีเกี๊ยวปูมีโจ๊กปูโอ้โหสารพัดครับอาแล้วนี่มากินอีกเหรอเนี่ยมาร้านนี้มิชลินไกด์โอ้โหร้านนี้หลายสิบปีนะคุณอานี่อะไรที่สำคัญนี่คือตัวนี้อันนี้อะไรมีขนมผัวขนมเมียมันเป็นยังไงกันหัวขนมเนี่ยเป็นถั่วไหมพี่โก้ใช่ครับมันเป็นถั่วนะครับแต่ว่าผัวก็จะอีกรสหนึ่ง
ของขนมเมียก็อีกรสเนี่ยฮะมีจำนวนใหญ่อ๋อเหรอโอ้ยดูคนดิคนเข้าแถวดิครับถ้าคนไทยจะรู้จักในนามคุกกี้อัลมอนด์แล้วก็มาร้านนี้ใกล้ๆกันเลยครับอันนี้คนไทยรู้จักอันนี้ทัชชัยทัชชัยต้นตำรับครับผมอยู่ที่นี่อันนี้หลอดโตหลอดโตอันนี้เป็นเจ้าแรกเลยนะครับอันนี้เป็นเจ้าแรกเลยผมบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าอันนี้ขอบอกได้เลยว่าอร่อยสุดๆจริงๆนะครับถนนนี้น่าไปนะหลอดโตนี่ไม่ไปนะครับเพราะว่าบรรพบุรุษรุ่นแรกเขาไปแล้วเป็นรุ่นที่2เขาดูแลอยู่แล้วก็หมดเร็วนะครับเพราะแล้วเนี่ยนี่กินอะไรอันนี้เป็นไอติมทุเรียนครับไอติมทุเรียนกลิ่นมันเป็นยังไงคุณก็กินถึงรถถึงชาติตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่ต้องมาถ่ายรูปไปรุ่นถ่ายรูปกันเมื่อกี้คนไทยมาขอถ่ายรูปอันนี้เป็นร้านที่ผมรู้จักไทยเลมกเกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายอันนี้คืออะไรขายนี่ฮะขายเหมือนเป็นพ็อกบันเบอร์เกอร์พ็อกฮะก็คือจะเป็นพ็อกบันสไตล์ของคนผสมผสานระหว่างชิ้นอย่างนี้เลยชิ้นเนี่ยใช่ฮะใหญ่มากโอ้ยไทยเลลอยเคนะนี่มีอีกร้านนี้คือพุดดิ้งที่อยู่ในเปลือกไข่เขาเรียกพุดดิ้งไข่พุดดิ้งไข่มีรสชาเขียวมีรสช็อกโกแลตแล้วก็มีออริจินัลอร่อยมากแล้วนี่นะมันจะนุ่มโอ้ยนี่คุณขนาดถือป้ายเขาเลยเหรอใช่อันนี้ไปอีกร้านนึงครับอ๋อไปอีกร้านตามหาร้านอันนี้เป็นโปรตุเกสเหมือนจะเป็นอาหารโปรตุเกสนะเนี่ยนี่นี่ไงถ้าอาหารโปรตุเกสเนี่ยหน้าตามันจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นมันเป็นแค่ไม่ใช่โปรตุเกสอย่างเดียวเป็นแอฟริกันโปรตุเกสด้วยคือโปรตุเกสเข้าไปอยู่ในแอฟริกันแล้วก็เอาอาหารชนิดเนี่ยมาแนะนำให้คนมาเขาได้รู้จักมีไก่แอฟริกันแล้วก็เพราะนั้นเลยหมูอบข้าวอร่อยมากใช่ไหมพนังกาพูดได้เลยว่ามาเก๊ามันไม่ใช่ที่เรารู้จักเท่านั้นไม่ใช่ที่พักไม่ใช่เฉพาะที่เที่ยวไม่ใช่เฉพาะที่ช้อปปิ้งแต่มันมีวัฒนธรรมมันมีหลายเกาะนั่นจริงมันมีหลายเกาะแล้วมีอาหารที่แบบว่าอร่อยมากๆเลยอยู่ในตรอกใหม่เนี่ยไทป้าฟู้ดสตรีทอ๋อเป็นฟู้ดสตรีทฟู้ดสตรีทเลยครับไทป้าฟู้ดสตรีทมิชลินคิดดูคนอะไรสามารถเอามิชลินมารวมไม่ใช่แล้วถามนิดนึงว่าทำไมเราถึงจับฉลากไม่ได้มันเรื่องอะไรผมกำลังเข้าใจว่าในฉลากใบนั้นเนี่ยมีแต่ชื่อคุณโก้คนเดียวแต่ว่าหนูไปมาก็ไม่เสียเที่ยวอาหนูนำบะหมี่ที่อร่อยมาลวกให้อานี่เพิ่งชิมก่อนจริงว่ะเดี๋ยวใส่ช่วงรอบะหมี่นะฮะเอาไอ้นี่ฮะนี่ในโอ่งอ๋อในซาลาเปาอบโอ่งซาลาเปาอบโอ่งให้ดูให้ดูนู่นเลยซาลาเปาอบโอ่งนะฮะเฮ้ยเรามาลองทานกันหน่อยได้ยังไงเราก็ไม่ได้ไปเราก็อยากจะรู้นะฮะนี่นะครับคือกลิ่นก่อนเลยนะกลิ่นตัวไส้มันเนี่ยมันจะเป็นซาลาเปาแล้วมันจะหอมๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยข้างนอกมันจะเป็นแบบอบกิ้งเป็นทานทั้งหมดนะฮะแต่ผมแนะนำเนี่ยนะครับหลังจากซาลาเปาโอ่งแล้วอันเนี้ยเป็นอาหารที่คนมาเก๊าจะกินกันทุกเช้าหรือทุกกลางวันเลยเพราะว่ามันเป็นอาหาร2วัฒนธรรมนะฮะก็คือนะมันจะเป็นอาหารแบบสไตล์ตะวันตกประกอบกับมาเก๊าก็คือจีนซึ่งในสมัยก่อนจะกินเนื้อหมูชิ้นใหญ่ๆแล้วเขาก็เอามาเป็นบาร์บีคิวพอกซึ่งกินกันแบบมีทั้งริปก็คือมีทั้งกระดงกระดูกด้วยเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้เฮ้ยเวลานะขายเป็นเวลานะตั้งแต่ปลายต่อไปต้นไปนะครับถ้าช่วงแรกไม่มีช่วงช้าไม่มีหมูมันนุ่มมากครับผมจริงอย่าผมไม่เชื่อคุณหลอกคุณไปพบเฮ้ยอันนี้ต้องไปให้ได้นะถ้าไปหมาเก๊าเพราะว่าไปที่อื่นก็ไม่มีนะครับอันนี้เรื่องจริงครับที่เดียวเลยไปที่เข้าจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่มีแล้วฮะเนี่ยครับคุณอาบะหมี่เดี๋ยวก่อนผมขอที่ละอย่างเดี๋ยวผมจะงงนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราแนะนำว่าเราจะไปกินอาหารกันครับเพราะนั้นเราก็เลยไปที่สถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับแล้วเราก็ไปกินอาหารที่เราจะไปจริงๆที่จะเป็นไทสตรีทไทป้าฟู้ดสตรีทคือไทป้าเป็นเกาะแต่ก่อนนั้นเป็นเกาะโบราณซึ่งไม่ค่อยมีความทันสมัยแยกออกจากเมืองที่เขาถูกสร้างเมืองใหม่พอปัจจุบันเนี่ยเมืองใหม่มันบีซี่เกินไปตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ขายวัฒนธรรมได้ครับแล้วยังมีอาหารกินระดับมิชลินอยู่เต็มไปหมดมิชลินก็กำลังมาลุมอยู่ครับผมอย่างที่สำคัญมากเลยไอ้ขนมผัวขนมเมียอะไรผมเอามาหน่อยผมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรอธิบายหน่อยดิคุกกี้อัลมอนด์ก็จะเป็นคุกกี้แบบอัดเองแล้วก็ใส่กระด้งนะฮะให้มันคือเขาออกมาจากอบแกะหน่อยที่คุณแกะไม่ไหวแล้วที่พูดว่าขนมผัวขนมเมียหมายความว่าเขาเป็นเจ้าของร้านด้วยกันหรือไงแล้วก็ผัวทำอย่างเมียทำอย่างหรือไงมันเลยงงไม่รู้จริงจริงแล้วรสชาติมันเป็นต่อรสชาติอ๋ออันนี้ขนมผัวขนมเมียนี่ขนมผัวขนมเมียนี่เอานี่แกะถ้าของเมียจะหวานถ้าผัวจะเค็มถ้าจะไม่ผิดนะฮะนี่นี่ผมจะเอามีดผมก็ไม่รู้ว่าไหนผัวไหนเมียนะบางทีว่าผิดผัวผิดเมียมั้งผมไม่แน่ใจอย่าลองดูอ่ะเพราะผมมันต้องชิมไงนี่แบ่งกันเดาอันนี้เมียแน่นอนหวานไม่หวานเออผัวผัวเอาเมียไปเอาเมียหรือเมียวะ
เอ้ยมีเค็มอันนี้หัวอ่ะอันนี้หัวเหรอหัวครับอ่ะเอ๊ะธรรมดามีแต่เค็มไม่ได้เหรอต้องเค็มนะปกติอ่ะเฮ้ยแต่ขอโทษนะอร่อยมากเลยอ้าวอันนี้คอนเฟิร์มฮะเชิญฮะอันนี้อะไรอันนี้มีเหรอมี 100% เลยมีเองหวานหวานนี่หวานหวานเดี๋ยวผมพูดตรงๆเลยนะผมเอากลับมี2กล่องอ่ะเนี่ยนี่อันนี้ได้เลยครับอ่ะอันนี้ฝากให้เมียอันนี้ฝากให้ผัวได้ได้ได้ฉันอร่อยมันแตกต่างเฮ้ยนี้ต้องมาทำขายจะรวยแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นเหรอนี่ขายปลาตอนนี้มีเยอะมากนะครับคือใครไปหมาเกาหรือที่สนามบินก่อนออกถ้าพลาดนะก็สามารถซื้อได้อร่อยมากอันนี้เป็นของยอดฮิตไหนๆก็ได้ผัวเมียไปนะไอ้พวกนี้มันอย่าไปสนใจมันเลยของไม่มีราคาเฮ้ยบ้าแบบนี้อยากให้ลองฮาร์ดไทยฮาร์ดไทยอันนี้อันนี้คือออริจินอลอันนี้คือต้นตำรับนะครับนี่นี่นะอันนี้หลอดสโตฮะหลอดสโตนะหลอดสโตนี่เก่าแก่ที่สุดเลยนะเก่าแก่ที่สุดมันแตกต่างจริงว่ะอันนี้นะออริจินอลมาจากโปรตุเกสเลยนะแล้วคนที่นี่เขามาทำเดี๋ยวก่อนนี่ของอย่างนี้เนี่ยเอามาฝากผมบ้างมีอะไรเอามาฝากครับมีอะไรอีกก็เนี่ยที่เหลือที่เราเหลือกินแล้วเอากลับบ้านได้หมดนะครับอย่าพูดอย่างนั้นอ๋อเมียอันนี้หนูซื้อมาฝากแต่อันนี้การท่องเที่ยวมาเก๊าครับอ๋อเหรอเขามอบถุงผ้าปล่อยสิมอบให้กับเรายืนจุดกระชากกันนะนี่แต่มีให้ทุกคนไม่ต้องกลัวครับขอบคุณครับของพี่นวัดนี่นวัดโดยสรุปนี่คือก้าวใหม่ของครัวคุณต่อยที่พยายามจะทำเราอยากจะบอกท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะไปเที่ยวไม่ได้ไกลจากประเทศเรานักใกล้ๆหลับตาแล้วเดี๋ยวก็ถึงและเดี๋ยวก็ถึงเราก็ควรที่จะไปเที่ยวในที่ที่ไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหามันอาจจะเกิดมันไกลๆนักก็ไม่ไหวนะครับผมว่าไปหมาเก๊ากันเถอะขอบคุณครับไปหมาเก๊ากันเถอะมันน่าเที่ยวจริงๆขอบคุณฮะผมว่าเรากลับเถอะไม่ได้ใจจะของเราเองอ๋อนี่ของเราเออต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการท่องเที่ยวหมาเก๊าประจำประเทศไทยครั้งชั่วโมงก็ถึงเครื่องบินจอดเออไปเดี๋ยวไอ้เครื่องบินจอดให้เป็นอะไรขอเฮ้ยโหดูดิอย่าพลาดนะฮะอาหารดีๆรออยู่ที่นั่นพักตัวนี้สักครู่พบสิ่งที่น่าสนใจก่อนเอาเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเรตโบชัวร์เรตโบชัวร์ไก่บ้านต้มขมิ้นครับเป็นเมนูซึ่งเด็ดมากๆเลยครับอร่อยมากมันไม่ได้แบบรสจัดจ้านนะมันเป็นแบบเหมือนกับกึ่งซุปกึ่งกับข้าวมันเป็นความแตกต่างที่อร่อยแบบหนึ่งยังเป็นๆอยู่เลยเขาไม่ใช่ครับมันหล่นครัวคุณต่อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้